อันยังชิงกระเดินสวัสดีค่ะพบกับอัลบเดน่าอากันอีกแล้วนะคะวันเสาร์ต้นเดือนแบบนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับเดือนที่แล้วก็คือเดือนเมษายนนะฮะปี2561นะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราซื้ออะไรกันมาบ้างไปช็อปอะไรกันมาบ้างแล้วก็เสียหายไปกับอะไรกันบ้างนั่นเองนะจ๊ะทุกคนแล้วก็สำหรับเดือนที่แล้วเนี่ยของติ่งค่อนข้างน้อยนะเพราะว่า1คือสงกรานต์2คือไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนเน้นว่าไม่ค่อยมีเวลามากๆเลยนะก็จะมีน้อยนิดแบบนิดนิดแบบนิดเดียวเลยนะทุกคนเออก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะก็บอกไว้ก่อนนะทุกคนจะได้แบบเข้าใจว่าเออฉันซื้อของติ่งน้อยจังเดือนที่แล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าไปมุ่งเน้นซื้อเครื่องสำอางกันเยอะแยะมากมายคือฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมฉันไปซื้อเครื่องสำอางเยอะอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่หมวดของเครื่องสำอางกันก่อนเลยนั่นเองนะครับคือเราว่าชาโฉมเพื่อจะทำบัตรสมาชิกของมิวเทียมมันก็เลยเยอะคนปวดเข้าใจนะจ๊ะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกทุกคนเออแต่ว่าก็เยอะกว่าของติ่งนั่นเองนะจ๊ะก็มาเริ่มกันเลยเริ่มเป็นสกินแคร์กันก่อนละกันนะครับสกินแคร์เนี่ยเราไปซื้อมา2อย่างนะฮะนี่มันก็คือว่านหางจระเข้นะครับอันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรอะ SWLD นะฮะ Vanilla Shooting Gel Arrow นะฮะ 99% มันบอกว่า 99% ใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าข้างหลังยังมีคำว่าแอลกอฮอล์อยู่นะทุกคนเราก็เลยเซลล์นิดนึงที่มันบอก99นี่คืออะไร99คือไรแต่มันดันมีแอลกอฮอล์ฉันก็เลยรู้สึกว่าเออ 99% แล้วอีก 1% คือแอลกอฮอล์อย่างงี้ถูกป่ะเราก็ใช้ให้มันถูกนะฮะถ้ามันมีแอลกอฮอล์อยู่ก็อย่าทาทั้งวันนะทาเป็นมาสก์ทาแล้วก็ล้างออกอะไรอย่างนี้ได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปเป็นครีมกันแดดนะฮะครีมกันแดดของ Katy Doll นะ Invisible Sun Protection นะฮะมี SPF 33 PA 3บวกนั่นเองนะรุ่นนี้คือเคยใช้มาแล้วแล้วทีนี้ในบิวเทียมเนี่ยซื้อ1แถม1แล้วก็เลยนำมานะทุกคนเพราะว่าครีมกันแดดเรากำลังจะหมดนั่นเองนะก็นั่นก็คือสกินแคร์ที่เราซื้อมานะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาที่แป้งนะครับแป้งที่เราซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคือเราซื้อมาเพื่อแต่งหน้าใช้เล่นสงกรานต์แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเออนะนั่นก็คือเจ้านางนั่นเองนะครับก็เป็นที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะฮะว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันก็ดีจริงแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนผิวเรากับผิวคนอื่นมันไม่เหมือนกันนะทุกคนนะจ๊ะก็ให้พิจารณาที่ผิวเราอาจจะไม่ได้ผิวดีอะไรขนาดนั้นนะฮะต่อไปเป็นอายแชโดว์นะเป็นของ The Face Shop จริงๆอันนี้เราเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ซื้อมาใหม่ก็คือสีนี้นะฮะสีน้ำตาลตรงนี้นะครับเป็นน้ำตาลเข้มนั่นเองนะเราชอบเนื้อมันมากเนื้อมันนิ่มมากทุกคนได้ชมเราก็จะอวยหนักมากนะว่าแบบมันดีอย่างงั้นดีอย่างนี้150บาทอันอะไรอย่างงี้นะอันนี้มันก็ขึ้นราคาแล้ว179บาทนะทุกคนเอามาใช้เวลาแบบอยากให้ห่างตามันเข้มๆเอาไว้คัดเบ้าประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อไปเป็นที่เขียนตานะทุกคนมันเป็นอายไลเนอร์ที่แบบเป็นสีๆซึ่งเกาหลีเขาชอบใช้กันมาก Lasting Auto Gel Liner เจลอายไลเนอร์นะฮะมันคือเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นอายแชโดว์ด้วยแหละแต่ว่าเน้นแบบใช้เป็นขีดๆอะไรอย่างเงี้ยคือเกาหลีอ่ะใช้กันเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันสวยดีแล้วฉันอยากได้ฉันก็เลยซื้อมานะ175บาทนะเป็นของ BB ในบิวเทียมนั่นเองนะครับสีที่เราได้มาเป็นสีเบอร์อะไรวะเบอร์ R4 นะฮะ Rose Burn นั่นเองนะฮะนี่สีประมาณนี้สวยมากเราชอบมากทุกคนต่อไปเป็นบรรดาลิปสติกนะก็คือมันจะมีโมเมนต์ที่เราเข้าร้านเครื่องสำอางแล้วเราไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วก็ตัดสินใจซื้อลิปสติกนี่นะครับอันแรกเป็น Maybelline นะครับเป็น Super Stay Matte อีกอันนี้เป็นเบอร์50นะครับเราซื้อมาเพราะว่าสีมันสวยนะแล้วก็ทาเล่นสงกรานต์คือมันติดทนจริงๆจนรู้สึกกลัวเล่นสงกรานต์แล้วแบบมันไม่หลุดเลยอ่ะฉันไม่ได้เติมแบบนี่เลยนอกจากแบบจะกินข้าวอะไรเงี้ยก็จะมีเติมบ้างนะแล้วก็มีเป็นซาสินะครับซาสิอันนี้ในบิวเทียม99บาทนะอันนี้ที่เราซื้อมาเป็นสี204 Summer Terracotta นะฮะ Terracotta อะไรสักอย่างนึงนะฮะเป็นซาสิ XOXO Liquid Lip ราคาอยู่ตอนนี้นะทุกคนเรารู้สึกว่ามันแห้งแบบแห้งแป้งมากๆเลยนะทำให้ปากเราแตกนะถ้าหากว่าใครสุขภาพปากไม่ดีก็ควรระวังด้วยเวลาทาปากทาเสร็จหรือว่าก่อนทาก็ทาลิปมันด้วยอะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะอีกอันนึงนะฮะเป็นลิปสติกเหมือนกันเป็นของ Katy Doll นั่นเองนะครับเป็นรุ่นอะไรลืมไปแล้วอ่ะ One Drown นะฮะ Semi Matte Lip นั่นเองนะสีที่เราใช้เป็นสีเบอร์10เราไม่รู้จะซื้ออะไรเราก็เลยซื้ออันนี้มาแหละเออนะเราว่ามันก็สวยดีนะทุกคนแต่ว่ามันเป็น Semi Matte นั่นเองนะทุกคนมันบางทีมันก็อาจจะแบบปกปิดปากเราไม่มิดนะอ่ะอยู่ๆก็จะเติมได้เหรอเออมันก็สีสวยดีนะทุกคนแล้วก็เกลี่ยง่ายนะ
เออเราว่ามันเหมาะสําหรับคนปากแห้งอ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเซมิแมตมันก็คือไม่แมตมากนั่นเองนะมันก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ที่ปากเราอะไรประมาณนี้นั่นเองนะอันนี้ก็ราคาถูกอยู่นะ179หรือเท่าไหร่หรือ149หรือ170หรือเท่าไหร่ไม่รู้เออลืมทุกคนลืมทุกสิ่งอย่างหมดแล้วนะจุดนี้นะถ้าใครอยากลองก็ลองไปซื้อกันได้นั่นเองนะจ๊ะนี่ก็คือบรรดาเครื่องสําอางทั้งหมดนะที่เราไปซื้อมาจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะต่อไปเป็นหมวกของพวกแฟชั่นนะฮะอันนี้ไม่ได้แบบเป็นซื้อเสื้อจริงๆก็มีซื้อเสื้อผ้าบ้างแหละแต่ว่าเป็นเสื้อสงกรานต์แล้วก็เลยไม่ขอมารีวิวแล้วเพราะว่าใส่แค่ช่วงสงกรานต์เออซื้อมาเพื่อใส่ช่วงสงกรานต์แล้วพอหลังจากนั้นก็ไม่ใส่แล้วเรามีพวกแอคเซสซอรี่นะเป็นกระเป๋านั่นเองเนาะอันนี้คือเราชอบมากคือเราอยากได้กระเป๋าและทีนี้ราคามันถูกมาก100กว่าบาทเองนะจ๊ะทุกคนเออนะถ้าเราซื้อครบ225สิ่งเนี่ยมันก็ส่งฟรีแล้วก็เลยซื้อมา2ใบนะฮะใบแรกเป็นกระเป๋าแบบถืออย่างงี้นะเป็นกระเป๋าหนังเรารู้สึกว่ามันหนักมากเลยแต่ว่ามันแบบดีมากทุกคนดีแบบชอบสวยมันสวยมากจริงๆนะลักษณะก็จะเป็นแบบกระเป๋าถืออย่างนี้สามารถสะพายอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถสะพายแบบยาวๆได้นั่นเองนะจ๊ะเก๋กู๊ดจุดๆไปเลยนะแล้วก็อีกใบนึงนะใบนี้คือเราชอบมากคือเราใช้ไปมหาลัยทุกวันเลยนะก็คือเป้นั่นเองนะเป็นเป้สีแดงและที่สำคัญเลยคือมันเป็นผ้าล่มซึ่งมันกันน้ำปลายเดือนเนี่ยมันก็จะแบบมีฝนตกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วฉันก็ต้องไปมหาลัยก็จะมาทุกคนแล้วคือฝนมันตกแล้วมันก็ทำให้ฉันแบบเหยียบมันก็โดนกระเป๋าเรามันเป็นผ้าร่มมันก็สามารถกันน้ำได้แล้วมันกันน้ำได้จริงๆทุกคนมันกันน้ำได้แบบมันสุดยอดมากคือของในนี้ไม่มีอะไรเปียกเลยนะแล้วรู้สึกฟินมากกับการที่แบบกางร่มแล้วฉันไม่ต้องมาห่วงกระเป๋าว่ากระเป๋าฉันจะเปียกไหมของในกระเป๋าฉันจะเปียกไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้แนะนำให้แบบใส่ไปตากฝนแบบเปียกฉ่ำอะไรขนาดนั้นนะทุกคนคือมันโดนน้ำได้แบบพอประมาณไม่ใช่ไปฉ่ำเลยขนาดที่เหมือนกับว่าไปแช่น้ำออนเซนไม่ใช่ขนาดไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบเปียกเข้ามาได้นั่นเองนะจ๊ะนี่ก็คือหมวกของแฟชั่นก็ซื้อมาประมาณ2อย่างนี้แล้วก็มีเสื้อผ้าสงกรานต์ที่ฉันซื้อมาแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่นะฮะส่วนสุดท้ายนะครับเป็นหมวดของติ่งเกาหลีนั่นเองนะครับส่วนของติ่งเกาหลีเนี่ยบอกเลยว่าเราซื้อน้อยแต่ว่าเน้นซื้อในราคาสูงซื้อในราคาสูงคืออะไรคือถ้าจากดูจากที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเป็นยิบย่อยแบบเล็กๆน้อยๆเป็นโปสการ์ดเป็นโฟโต้เป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็เล็กๆน้อยๆแต่ครั้งนี้นะฮะเรากลับมาซื้ออัลบั้มศิลปินเกาหลีนั่นเองนะทุกคนและอัลบั้มที่เราไปซื้อมาอีกครั้งนึงนะฮะนั่นก็คืออัลบั้ม I Promise You อีกแล้วนะคือซื้อมาแล้วตอนนี้ทั้งหมดในตัวมี4อัลบั้มคือที่เราซื้อเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรานกเมแล้วก็เราน้องคนที่เราอยากได้นะครับเราก็เลยซื้อมาใหม่เพิ่มนะฮะเรายังมีบางคนที่เรายังไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าลองสั่งเพิ่มอีกดีกว่าเผื่อจะแบบฟุกได้คนที่ฉันแบบยังไม่ได้อะไรอย่างงี้และมันจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูรีวิวแล้วกันแล้วทำรีวิวไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อลง YouTube ให้ทุกคนดูก็โปรดติดตามว่าไอ้2อัลบั้มเนี้ยเราได้ใครนะทุกคนบอกเลยว่าพีคมากพีคแบบฉันแบบพีคขนาดที่แบบว่าปวดหัวเลยทุกคนเออคือไม่สบายอยู่นี่คือไข้ขึ้นไม่ใช่ขนาดนั้นทุกคนก็รอติดตามแล้วกันว่าใน2อัลบั้มนี้ที่ซื้อมาใหม่เนี่ยได้ใครก็โปรดติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวมีลงแน่นอนนะฮะแล้วก็อีกอัลบั้มนึงก็คืออัลบั้มของUNB นั่นเองนะเป็นสามีใหม่ของเจ้เองนะแต่ว่าอันนี้ก็เคยไม่ใช่ก็เคยอันนี้ก็ทำวิดีโอแกะไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ไปดูกันได้ว่าเราแกะได้ใครนั่นเองจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะฮะวิดีโอที่เราแกะอันนี้คือฟินมากจริงๆนะจ๊ะณจุดนี้คือไม่มีที่เก็บอัลบั้มแล้วนะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับของติ่งก็คือมีสองอย่างมันก็มีสองอย่างแหละแต่ว่ามันมีสามชิ้นเออนะเป็นอัลบั้มทั้งหมดเลยก็คือเน้นจ่ายหนักนะฮะไม่จ่ายเบาๆนะครับผมแต่ว่าอีกไม่นานนี้เนี่ยทุกคนสำหรับเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีของติ่งเยอะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะก็คือวันพรุ่งนี้ถ้าเราลงคลิปวันเสาร์วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราไปงานวันวันมาร์เก็ตนั่นเองนะครับทุกคนใครที่ไปงานวันวันมาร์เก็ตและอยากเจอเจ้เนี่ยก็สามารถไปเจอกันได้ที่งานนั่นแหละเออทุกคนเราก็ไปอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องเจอกันถ้าใครเจอกันก็สามารถทักกันได้นั่นเองนะจ๊ะมีเท่านี้นะก็จะพูดงงๆหน่อยหน่อยคือแบบทำงานเยอะมากเลยนะก็สำหรับวิดีโอนี้กับการอะไรอ่ะเราทำอะไรอ่ะก็สำหรับวิดีโอซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีเท่านี้นะฮะกับครั้งนี้รู้สึกว่าน้อยกว่าปกติเนาะเออคือ
บอกตรงๆว่าเดือนที่แล้วมันเป็นเดือนที่จะใกล้ปิดเทอมแล้วแล้วมันมีงานเยอะแยะมันต้องเคลียร์งานให้หมดภายในเดือนนั้นมันก็เลยงานยุ่งมากๆเลยนะทุกคนก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาไปซื้ออะไรมากมายนั่นเองนะจ๊ะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเป็นเพียงเท่านี้นะครับใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะฮะไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างกันด้วยนะคะว่าวิดีโออะไรที่เหมาะกับคุณแล้ววิดีโอที่อัปเดตล่าสุดนั่นเองนะฮะรวมถึงเข้าไปตรงกลางไปกด Subscribe ของเราแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาวิดีโออัปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย